ชนาธิปอยู่บนเครื่องบินจาก UAE ไปญี่ปุ่นไม่รู้ว่าจะรู้เรื่องนี้ที่ฟอนตาเล่บอกนะครับมีการลาออกเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับที่ฟอนตาเล่นะครับแหมแล้วก็เรื่องของน้องเช็คสุภโชคธนชาตินามิชาไม่ปลื้มในการเล่นทีมชาติไทยนะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นที่ญี่ปุ่นหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเดินทางออกจากญี่ปุ่นเมื่อ10วันที่แล้วนะครับอย่าลืมครับแชร์ทุกอย่างต้องใช้พลังงานเพราะฉะนั้น1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดแต่ถ้าใครใจดีไปไลค์คอมเมนต์ที่พ่อชอบได้นะครับเป็นการทั้งสนับสนุนผมแล้วก็สนับสนุนคอมเมนต์ดีๆของพ่อท่านอื่นด้วยแหมแต่ฮอนเปิดรายการก่อนดีกว่ายินดีต้อนรับผู้ติดชาแนลความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกับท่าพ่อนะครับแหมอย่าให้ผมย้ำเยอะ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดใจดีมากอ่านคอมเมนต์ใครแล้วถูกใจไลค์คอมเมนต์ให้กับพ่อท่านอื่นด้วยนะครับเพราะว่าการพิมพ์เนี่ยมันเหนื่อยเหมือนกับการพูดนะครับมันเมื่อยปากครับเมื่อวานทีมชาติไทยทั้งชุดยู23แล้วก็ชุดใหญ่นะครับเดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะครับยู23เนี่ยถึงแต่ช่วงหัวค่ำนะครับลองดูคลิปหน่อยดีกว่าว่าเขามีการทำอะไรกันบ้างนี่มีการถือแวนิลด้วยครับเม็ดละ100บาทปริ้นมาเรียบร้อยนั่นๆๆมีการถ่ายรูปนิดนึงแต่น้องจุลธารของผมเนี่ยไม่รู้หายตัวไปไหนนะครับผมก็งงว่าแกเนี่ยหายไปไหนนั่นๆๆผู้จัดการทีมอิลฟานกัปตันทีมอยู่กันครบแต่น้องโจนาธานของผมหายไปไหนช่างเขาเถอะก็คงกลับบ้านไปแล้วแล้วนาระก็มีการพูดปิดท้ายนะครับนี่ครับนาระครับบอกว่าเดี๋ยวซีเกมที่กัมพูชาเจอกันนะนั่งรถบัสที่ปอยเปตไปด้วยกันเลยแล้วทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นไงบ้างครับพ่อครับเมื่อวานเนี่ยทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับตอนเที่ยงคืนดูสภาพนะครับ1นาทีนานๆเดินมาแล้วแล้วพาสปอร์ตใครครับมาโชว์นี่ครับทีมงานทีมชาติไทยครับชนาธิปสุภโชคมิเกลสันเดินทางตรงไปที่ประเทศที่ตัวเองค้าแข่งแล้วนะครับมิเกลสันไปถึงเดนมาร์กซึ่งใกล้ๆ UAE ชนาธิปเนี่ยบินตรงไปญี่ปุ่นเลยนะครับโอ้โหไก่โคตรๆนานแล้วคุยกับใครเนี่ยหนุ่มแอฟริกาคนนี้เนี่ยคือใครนี่ครับนี่คือทีมชาติไทยครับชีวิตโหดร้ายมากบินจาก UAE เนี่ยยาวนานมากนะครับแต่ละคนเนี่ยง่วงมากเพราะฉะนั้นอย่าขอถ่ายรูปเพราะเดี๋ยวจะหงุดหงิดกฤษดากาแมนครับแล้วนั่นใครครับดูไม่ทันหันหลังไปซะแล้วคนนี่โล่งโจ่งมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะกี่โมงแล้วครับตอนนี้ครับนี่คือสนามบิน UAE นะครับพ่อครับก่อนที่ไทยเนี่ยจะเดินทางมาถึงเมืองไทยเนี่ยตอนช่วงหลังเที่ยงคืนไปนิดนึงนะครับผิดพลาดกันใดขออภัยแล้วเรื่องราวของน้องเช็คสุภโชคสารชาติมีอะไรกันบ้างครับนี่ครับรูปการเดินทางกลับไปญี่ปุ่นของเจ้าเช็คแล้วก็ชนาธิปนะครับแต่ที่ซัปโปโรนะครับวันที่1เมษายนนี้เขาจะเปิดบ้านเจอกับฟอนตาเล่แล้วนะครับแต่สุ่มเสี่ยงมากที่สุภโชคจะไม่ลงสนามนะครับเพราะนามิชาเนี่ยมีข่าวจากแฟนคลับที่มันบอกว่าไม่ค่อยพอใจฟอร์มการเล่นของสุภโชคเท่าไหร่ในการเล่นกับทีมชาติไทย2แมตช์นะครับเงียบเหงาซะเหลือเกินนะครับแถมที่ซัปโปโรเนี่ยยังกำเนิดดาวรุ่งตัวใหม่เกิดขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะว่าฟุตบอลลูวันครับไปชนะจูบิโร่เวตะถึงบ้านจูบิโร่นะครับ 3-2ยิงช่วงนาทีที่90บวก7นะครับโดยตัวดาวรุ่งเด็กปั้นของซัปโปโรนะครับอายุ17ปีเท่านั้นตัวมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับชินโดอิซูมะนะครับซึ่งเพิ่งถูกดันขึ้นเล่นชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วแมตช์นั้นเนี่ยคาเนโกะก็ยิงอีกไอคนที่ยิงเนี่ยครับซ้อนตำแหน่งกับสุภโชคทุกคนนะครับมิดฟิลด์ทั้งนั้นครับโอ้โหเรียกว่าเนี่ยสุภโชคแอบมาเล่นทีมชาติไทยแป๊บเดียวที่ซัปโปโรแอบแข่งลูวันครับก็มีตัวโชว์ฟอร์มดีเกิดขึ้นนะครับแล้วสุภโชคเนี่ยกลับเล่นทีมชาติไทยก็เล่นตำแหน่งเดียวกับที่เล่นกับซัปโปโรนะครับก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางสนามฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับแมตช์แรกเล่นฝั่งขวาแมตช์2เล่นฝั่งซ้ายซึ่งฟอร์มไม่ดีเลยนะครับลองดูฟอร์มของสุภโชคนะครับฟอร์มสุภโชคแมตช์แรกเนี่ยไม่มีคะแนนแต่แมตช์2เนี่ยได้แค่ 6.9 คะแนนนะครับซึ่งเกือบห่วยที่สุดในทีมชาติไทยนะครับจากที่เขาประเมินกันมานะครับคนที่เล่นดีที่สุดของทีมชาติไทยเนี่ยซึ่งทำให้ลอยลมก็คือชนาธิปสงกสินแต่ชนาธิปก็มีเรื่องร้ายแรงเหมือนกันเกิดขึ้นที่ฟอนตาเล่นะครับเพราะว่ามีการประกาศลาออกเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งสะเทือนจิตใจนักเตะมากและน่าจะสะเทือนถึงชนาธิปด้วยที่โอกาสลงตัวจริงเนี่ยโคตรเยอะในแมตช์วันที่1นี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นฟอนตาเล่เปิดบ้านเสมอกับโทนันในลูวันครับ0-0นะครับส่งตัวจริงลงเกือบยกแผงนะครับมาซินโยวากิสกะเยนังะทาชิบานาดะเจ้าสมิธแบ็คขวายามาเนะแบ็คซ้ายโนบุริซาโตะ
โอ้โหนี่มันตัวจริงเลยนี่หว่าถูกต้องครับพ่อครับแถมสื่อทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีเรื่องเป็นเรื่องดีนะครับนี่ครับนี่คือฟุตบอลทรายนะครับรายงานเกมทีมชาติไทยเจอกับ UAE แล้วก็ทีมชาติซีเรียนะครับว่าชนะที่เนี่ยคือหนึ่งในตั้งแต่ที่เล่นดีที่สุดคนหนึ่งของสนามถึง2แมตช์ด้วยกันนะครับและสร้างโอกาสการยิงประตูให้กับเพื่อนร่วมทีมได้มากมายนะครับแต่ทั้ง2แมตช์แพ้ทั้งคู่นี่ครับโฮชินิวส์รายงานครับว่าฟอนตาเล่เสมอกับโชนัน 0-0 นักเตะที่ขาดไปก็คือชนะทิพย์สงกระสินนะครับที่ทำให้เกมเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าปกตินะครับนี่คือการพูดถึงชนะทิพย์แต่เรื่องที่ทำให้ควาซากิฟอนตาเล่ต้องสะเทือนจิตใจคืออะไรครับมันมีการลาออกเกิดขึ้นแล้วนะครับคนที่ปลุกปั้นนักเตะหลายคนและเป็นคนที่ปลุกปั้นนาโอนิกิคือเป็นคนที่มีอิทธิพลทั้งในจิตใจมากกว่านาโอนิกินะครับพ่อครับเขาคือใครยังไงฮารุโอโทจิครับพ่อครับเป็นผู้จัดการที่อยู่กับควาซากิฟอนตาเล่เนี่ยมา28ปีนะครับ28ปีครับเป็นคนปลุกปั้นสตาฟโค้ชหลายคนทีมงานหลายคนรวมถึงนักเตะหลายคนด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มนักเตะกลุ่มสตาฟทั้งหมดนะครับเพื่อสื่อสารกับสำนักงานใหญ่นะครับตอนนี้ประกาศลาออกพูดง่ายว่าเกษียณตัวเองไปแล้วครับเพราะว่าอายุเนี่ยกำลังจะเข้าใกล้70ปีแล้วนะครับน้าโชจิเนี่ยครับลาออกแล้วมันสะเทือนจิตสะเทือนใจของฟอนตาเล่มากลองดูรูปภาพเดี๋ยวผมเปิดคลิปดูนะครับคือคุณลุงโชจินะครับแกจะเกษียณวันที่31มีนาคมเนี่ยนะครับหรือวันพรุ่งนี้นี่เองนะครับที่แกจะทำงานเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วแกก็ประกาศเกษียณแล้วก็มีพิธีอำลาหลังจบเกมกับโชนันไปแล้วด้วยนะครับอันนี้คือหน้าตาของโนบุริซาโตะหลังจบแมตช์นะครับคนรู้ใจลาออกอันนี้คือหน้าตาของวากิสากะนะครับถึงขนาดร้องไห้เดี๋ยวผมเปิดคลิปดีกว่านะครับอันนี้รูปชัดๆครับวากิสากะเนี่ยเป็นผู้จัดการทั่วไปที่ต้องดูแลสาทุกสุขดิบของทุกคนในทีมครับทั้งผู้จัดการทีมทั้งโค้ชทั้งสตาฟคุยกับแกทั้งหมดแล้วครับรวมถึงกลุ่มเยาวชนด้วยแกเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับไม่ใช่ผู้บริหารครับแต่เป็นผู้จัดการทำให้สนิทกับทีมงานภาคปฏิบัติทั้งหมดนะครับแหมชนะทีมเนี่ยก็สนิทกับแกด้วยเพราะว่าต้องสื่อสารกันตลอดนะครับนี่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เนี่ยนาโอนิกิเนี่ยฟอร์มแย่จนถึงทุกวันนี้นะครับในงานอำลานะครับนาโยชิดะ CEO ทีมก็มานะครับนากามูระก็มาใครมาอีกโอนิกิแกมาอยู่แล้วครับนั่นครับนักเตะทุกคนสตาฟทุกคนมากันหมดตั้งแถวกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการขอถ่ายรูปสุดซึ้งแบบรายตัวนะครับชนาทิปไม่อยู่น่าเสียดายมากโยชิดะ CEO ทีมนากามูระเด็กปั้นของแกคุณลุงโชจิก็ขอบคุณนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดของฟอนตาเล่ไปแล้วมาปีนี้ผู้จัดการทั่วไปก็มาลาออกไปอีกนะครับเกษียณอายุไปอีกนะครับโอ้โหความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเยอะมากไม่รู้ว่าโอนิกิเนี่ยจะลาออกเมื่อไหร่แต่ตอนนี้มินเมว่าจะถูกไล่ออกมากแล้วเดี๋ยวจะมีใครมาครับนั่นโบกมือเรียกใครหน้าคุ้นๆอีเอนางะครับพ่อครับอีเอนางะยังตาลอยๆปื้อๆเลยครับเพราะว่าร้องไห้แล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีนักเตะเก่าของฟอนตาเล่เนี่ยอุตส่าห์ร่วมทีมด้วยขนาดแกเนี่ยออกจากทีมไปแล้วผมจำชื่อไม่ได้ติดทีมชาติญี่ปุ่นด้วยคือใครแล้วครับอยู่อุระเรสหรือเปล่าครับยังมาร่วมด้วยเลยเรียกว่าเนี่ยความสัมพันธ์อันดีงามมากของคุณน้าคุณลุงโชจิครับนั่นแหมทำงานอยู่กันมา28ปีอยู่เบื้องหลังนักเตะดาวรุ่งทุกคนแล้วครับต้องบอกว่าทุกคนเลยดีกว่าครับนั่นวากิสากะครับก็ยังสนิทกับคุณน้าโชจินะครับคุณลุงโชจิครับนั่นโหมาร้องไห้แล้วแกก็ร้องไห้ด้วยคือมี Twitter รายงานครับว่าคนนี้เนี่ยแกเหมือนกับเป็นพ่อของทีมฟอนตาเล่เลยครับโหดูครับวากิสากะ Twitter นี้บอกครับว่ายุคของฮารุโอโชจิผู้เป็นที่รักของผู้เล่นทุกคนในทีมนะครับได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับแม้ว่าจะผ่านไป100ปีหรือ200ปีฉันหวังว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับควาซากิฟอนตาเล่จะจำความสัมพันธ์อันดีนี้ไว้ได้นะครับขอบคุณกับการทำงานแสนยาวนานของฮารุโอโชจิครับมิกิยามาเนะก็ดูหน้าตาดูครับร้องไห้ด้วยเหมือนกันปั้นนักเตะติดทีมชาติกันเป็นกระบุงเลยครับคุณลุงคนนี้ครับนั่นมันก็เลยเกิดภาพซึ้งๆแบบนี้ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ควาซากิฟอนตาเล่ฟอร์มห่วยถึงวันนี้เพราะว่าเรื่องสั่นสะเทือนเยอะเหลือเกินตั้งแ
เปลี่ยนผู้บริหารฟอนตาเล่รวมถึงเปลี่ยนผู้จัดการทีมที่อยู่มานาน28ปีนะครับเอาละครับพ่อครับทิศทางของฟอนตาเล่จะเป็นยังไงชนาธิปที่ฟอร์มดีกับทีมชาติไทยขนาดนี้ฟอร์มแรงกับฟอนตาเล่2แมตช์ที่ผ่านมาจะเกิดอะไรขึ้นกับแกอีกต้องติดตามครับพ่อครับอย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดไลค์ผมด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความรู้ตอนนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ